ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตอนนี้คือประกาศแต่ละจังหวัดก็ออกมาบอกแล้วไปที่ไหนต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแต่เผอิญว่ามันมีภาพในออนไลน์ปรากฏออกมาเป็นภาพของผู้ชายคนนึงที่เขาบอกว่าเอ๊ะหน้าตาละไม้คล้ายพ่อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เลยอ่ะแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือในภาพเหมือนนั่งกินข้าวแล้วไม่ได้สวมใส่แมสภาพนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าแบบนี้ขัดกับประกาศคำสั่งของจังหวัดไหมครับทั้งที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็ประกาศออกมาว่าไม่ประมาทกาดอย่าตกแบบนี้นะคะจนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยว่าเอ๊ะไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป็นพ่อเมืองจริงอ่ะเหมือนกับว่าประกาศรณรงค์คนอื่นแต่ทำไมภาพตัวเองปรากฏเป็นแบบนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมจากประเด็นนี้นะคะเราสอบถามข้อเท็จจริงกับท่านผู้ว่าเลยแล้วกันนะคะนายกฤตผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านบอกแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นตัวท่านแล้วก็ทีมงานไปกินข้าวที่ร้านอาหารระหว่างเดินทางสวมใส่แมสตลอดค่ะครับแต่ว่าจังหวะกินข้าวก็ต้องถอดแมสตามปกติอะนะแต่ข้อสังเกตก็คือจะมีทีมงานที่บางคนกินอิ่มแล้วก็ใส่แมสปฏิบัติตามมาตรการนะคะทีนี้ระหว่างกินระหว่างทานไปปรากฏว่าเจ้าของร้านก็เห็นท่านผู้ว่ามากินไงเลยขอถ่ายรูปครับว่าจะเอาเป็นที่ระลึกก็เลยปรากฏเป็นภาพนี้ซึ่งท่านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพนี้มันจะไปปรากฏเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะเราลองฟังเสียงชี้แจงข้อมูลชุดนี้จากทางด้านท่านผู้ว่าดูค่ะไปนะผมก็ใส่แมสกันตามปกติถ้าทุกท่านสังเกตนะครับจะมีน้องที่ทานอิ่มแล้ว2คน ใส่ แมสอยู่นะครับส่วนผมกับอีกคนหนึ่งที่ยังทานไม่เสร็จเนี่ยก็ยังทานกันอยู่ถ้าท่านสังเกตดูที่ข้อมือผมถ้าดูที่รูปนะครับจะเห็นแมสวางอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการถอดแมสในช่วงที่ผมทานข้าวกันแล้วพอดีก็ท่านชี้แจงว่าคือแค่เฉพาะช่วงทานข้าวเท่านั้นก็กินข้าวไงก็ต้องกินก็ต้องถอดแมสไม่มีใครใส่แมสหรอกครับนะคะแต่ว่าก็เป็นห่วงด้วยความเอาเว้นระยะห่างความโต๊ะมันดูนั่งแออัดไปหน่อยไหมอะไรเหล่านี้นะคะยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ในเพชรบูรณ์ท่านบอกว่าตอนนี้ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเดินหน้าวางเป้าหมายนะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนประมาณสัก 70% ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ